Food Work วันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวดูวิถีชีวิตของชาวชองบ้านช้างทูนจังหวัดตราดว่ากันว่าที่นี่มีกิจกรรมพิเศษอย่างการร่อนพลอยและการสปาโคลนขาวพร้อมกับพาไปรู้จักกับวัตถุดิบหายากอย่างกล้วยพระและพาไปกินขนมพื้นบ้านของชาวชองอย่างขนมตุ้มเปและขนมป้ายจะสนุกขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับเดินทางกันมาเหนื่อยๆนะครับก่อนจะไปทำกิจกรรมร่อนพลอยผมก็คงต้องขอมาชิมขนมพื้นถิ่นของชาวชองกันก่อนครับขออนุญาตนั่งด้วยนะครับคุณแม่จ้าครับผมสวัสดีงามๆครับผมสวัสดีครับจ้าการจะมาหาของอร่อยกินฟรีต้องมีมารยาทดีนะครับคุณผู้ชม คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับจะทำขนมป้ายขนมชาวชองอะไรคือขนมป้ายและอะไรคือขนมชาวชองมันเป็นขนมพื้นบ้านของที่ไหนเหรอคุณแม่งงมากเลยของชองชาวชองแล้วชาวชองคือคนที่จังหวัดไหนครับจังหวัดตราดนี่แหละชุมชนบ้านช้างทูนนะครับเป็นชุมชนที่มีชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวเผ่าซัมเลหรือชาวชองมาตั้งรกรากและอาศัยอยู่ตั้งแต่อาณาจักรขอมทำให้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมบางอย่างของชาวชองยังคงเหลืออยู่เอาไว้ให้เราได้เห็นจนถึงปัจจุบันครับแป้งก็กำลังนวดแป้งอยู่ในนี้มีอะไรผสมอยู่บ้างครับแม่มีน้ำเกลือแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าส่วนหนึ่งแป้งข้าวเจ้าส่วนหนึ่งทำไมต้องใช้น้ำเกลือปกตินวดแป้งก็น้ำธรรมดาก็ได้นี่แม่ทำไมสุดมันเพิ่มรสขนมป้ายนวดแป้งจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะป้ายยังไงเพราะว่าผมได้รู้จักแต่ขนมปาดถ้าข้าวปาดเนี่ยมันเป็นทางอีสานถูกไหมใช่แล้วของแม่นี่เป็นขนมป้ายแปลว่าเหมือนกับทำแล้วมันเป็นป้ายไปติดไว้ใช่เพราะใช่อีก อันนี้ไส้เหมือนกับขนมใส่ไส้ใช่ไหมครับมะพร้าวขูดเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเหมือนกันเหมือนกันอ๋อผมรู้แล้วคุณผู้ชมแสดงว่าตัวแป้งเนี่ยมันก็จะคล้ายกับขนมใส่ไส้คือแป้งมันต้องเค็มแล้วไส้มันต้องหวานเขาก็เลยเติมน้ำเกลือลงไปแต่ทีนี้แป้งมันจะไม่นุ่มเหมือนขนมใส่ไส้ถูกไหมมันจะเป็นแป้งแบบหนึบหนึบอ๋อห่อเหมือนข้าวต้มมัดแล้วเอาอะไรมัดไหมไม่ต้องมัดเลยแล้วนี้วางแล้วทำยังไงต่อครับวางในซึ้งแล้วไปนึ่งวางในซึ้งนึ่งนานเอาไปนึ่งนานแค่ไหนครับแม่ประมาณ25 นาที25 นาทีขนมป้ายนั้นนะครับเป็นขนมพื้นถิ่นที่หากินที่อื่นไม่ได้นอกจากที่ชุมชนชาวชองครับได้มาเห็นของหายากแบบนี้จะไม่ลองทำก็ไม่ได้แล้วนะครับและระหว่างที่เรารอนะครับแม่ผมเห็นมีปลาตะเพียนสารเอามาทำอะไรครับใส่ข้าวเหนียวพวกนี้มันไม่ใช่ปลาตะเพียนนี่มันคืออะไรล่ะอันนี้เขาเรียกตุ่มเป้ชื่อขนมเหรอและอันนี้เอาใบอะไรมาทำใบมะพร้าวใบมะพร้าวใบมะพร้าวผมสังเกตว่าแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันทำไมอ่ะสารยังไงก็ได้เหรอขอแค่ใส่ไส้เข้าไปได้ใส่เครื่องได้อันนี้ก็เป็นขนมของชาวชองเหมือนกันก็คือสารเอาทางมะพร้าวมาสารแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันจะเอาขนมใส่แม่สารนี้จะใส่ขนมได้ยังไงมันปิดหมดแล้วอ่ะนี่อ๋อเปิดแล้วข้างในจะใส่อะไรเข้าไปครับใส่ข้าวเหนียวอันนี้ถั่วแดงนี่ต้มสุกแล้วสุกแล้วกับข้าวเหนียวดิบนะใช่เอาเกลือผสมข้าวเหนียวตัวแดงแล้วกรองลงไปในนี้แล้วก็ต้มแล้วก็แล้วเดี๋ยวก็เอาไปต้มหรือเอาไปนึ่งต้มน้ำเดือดๆเนี่ยนึ่งไม่ได้เพราะข้าวเหนียวเขาไม่ได้สุกเขาแค่อ๋อถ้านึ่งมันจะไม่สุกต้องต้มเลยใช่โอ้งั้นมันก็ต้องสารดีๆถ้าสารไม่ดีมันก็ไหลออกมาสิใช่อ๋อต้องใส่หลุมๆแล้วเดี๋ยวพอมันสุกแล้วเหมือนมันจะพองออกมาพอดีอย่างเงี้ยเหรอเป็นขนมที่แบบปานีตมากเลยอ่ะคนที่จะทำตุ้มเปได้เนี่ยก็คือต้องถักทางมะพร้าวเป็นด้วยเนาะแม่เนาะใช่ถ้าเกิดสารไม่เป็นไปใส่อย่างอื่นไม่ได้เหรอแม่ไม่ได้ถ้าคนสารไม่เป็นอย่างเงี้ยก็จะทำไม่ได้นะครับเนี่ยเริ่มงงแล้วเริ่มงงจริงมาทำเองไงอ่ะทำเองโอเคปกติเขาจะทำกินกันในโอกาสอะไรอ่ะแม่อยู่ดีถ้ามาทำกินทุกวันไม่น่าจะไหวนะต้องทำในโอกาสพิเศษหรือยังไงก็อยู่ว่างๆทำพออยู่ว่างๆก็ทำไม่ใช่ว่าต้องทำตอนงานบุญงานบวชเลยไม่เกี่ยววันไหนว่างก็ทำโอ้ทำให้ลูกให้หลานขนมตุ้มเปเป็นขนมกินเล่นของชาวชองเมื่อสมัยก่อนเวลาเข้าป่าก็จะหาอะไรกินยากพ่อแม่เลยจะกอกข้าวเหนียวและสารใส่เอาไว้ให้ลูกๆกินกันครับแม่ครับแล้วเดี๋ยวนำไปต้มนานไหมครับ10 กว่านาทีแล้วโอ้นานน่ะโอเคงั้นเอาไปต้มกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้กินนะครับ
ามาดูกันนะครับว่าขนมตุ้มเปที่เอาข้าวเหนียวลงไปต้มในน้ำจะมีรสชาติเป็นยังไงกันครับว้าวหน้าตาเหมือนขนมกล้วยแต่ไม่ใช่กล้วยมันเป็นแป้งข้าวเหนียวมันเลยหนึบมากเลยเนาะใช่หนึบหนึบเลยอ่ะเหนียวหนึบหนึบเลยคุณผู้ชมอร่อยมากแล้วก็ไส้ก็เหมือนไส้ขนมไข่ไส้แต่ว่าแป้งด้านนอกมันจะหนึบหนึบมากมากเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่บ้านแม่เขาจะได้กินแบบนี้ไหมครับแม่ทำให้เขาจะเอาแล้วแต่ว่าเขาจ่ายตังค์มาหรือเปล่าเขาจ่ายมาก็ทำให้เขากินเขาจะสั่งหรือเปล่าอ๋อเอาแล้วแต่เขาจะสั่งหรือเปล่าโอเคผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้ามาสั่งก่อนนะนะเงินไม่ถึงนะไม่มีของนะบอกไว้ก่อนนะโอเคแกะเสร็จแล้วจิ้มกับอันนี้ก็คือน้ำตาลอ้อยพอมันเอาข้าวเหนียวไปต้มคุณผู้ชมข้าวเหนียวมันจะแบบมันจะลื่นๆแล้วพอมาอยู่กับน้ำตาลอ้อยมันโอ้ผมนึกออกแล้วทำไมเขาถึงกินกับน้ำตาลอ้อยมันลื่นๆเหมือนมันเป็นวุ้นเหมือนเรากินเฉาก๊วยเลยนะมันก็เลยเข้ากับน้ำตาลอ้อยได้ดีอุ้ยอันนี้อร่อยมันเหมือนกินขนมจริงคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาเที่ยวกับฟู้ดเวิร์คนะครับก็ต้องเริ่มด้วยเรื่องกินกันก่อนแต่จะกินอย่างเดียวก็ไม่พอเพราะว่าที่นี่มีกิจกรรมมากมายใช่ไหมครับแม่วันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะไปร่อนพลอยอย่างเงี้ยยังมันได้ร่อนอยู่ยังเพิ่งมาถึงเนี่ยไปไกลไหมโอ้ยไกลหลายกิโลโอ้พูดก็ไม่อยากไปตัวเราไกลไหมไกลแล้วนักท่องเที่ยวทุกคนเขามาเขาไปร่อนกันไหมไปไปแต่ไกลนะไกลแต่ก็ไปใช่ไหมไปงั้นผมก็ไปครับคุณผู้ชมไปกันขอบคุณครับกินของรองท้องมาจนอิ่มนะครับผมก็พร้อมจะไปลุยกันต่อแล้วล่ะครับแล้ววันนี้ผมก็ได้พ่อหนุ่มผู้ที่จะเป็นคนพาเราไปเที่ยวในวันนี้กันครับคุณพ่อครับถ้าเรามาเที่ยวที่บ่อไร่เนี่ยที่คุณพ่อเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างกิจกรรมเด่นๆเล็กก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องร่อนพลอยแล้วก็มาร่อนพลอยแล้วก็พ่อโคนพ่อโคนครับตอนนี้ที่เราอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เป็นลำธารคลองแอ่งลำธารคลองแอ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของจังหวัดตราดต้นน้ำเกิดจากทิวเขาบรรทัดตอนเหนือที่เป็นเขตกั้นระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งอำเภอบ่อไร่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตพลอยแดงหรือทับทิมสยามเพราะเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์มีแร่รัตนชาติอยู่จำนวนมากในอดีตถึงแม้ในปัจจุบันจะลดน้อยลงแต่ยังคงเหลือไว้ให้นักท่องเที่ยวได้มาทำกิจกรรมร่อนพลอยกันครับอย่างนี้ก็เจ๋งนี่เราก็จะได้พลอยที่เราหามาเองแล้วทำไมที่นี่ถึงมีพลอยเยอะครับพ่อที่นี่นี่คือมีมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วมันจะมีภูเขาไฟอยู่การปะทุของภูเขาไฟที่ด้านบนแต่มันก็ไหลลงมาเป็นลาวาประมาณแต่มันเป็นพลอยเป็นโกเมนเป็นโคลนเป็นประมาณนี้ไหลลงมาโอ้โหงั้นแสดงว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นอกจากจะสนุกกับการได้ร่อนพลอยแล้วถ้าโชคดีแจ็คพอตแตกอาจจะรวยกลับบ้านไปเลยใช่เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมอันนี้มันก็เป็นเรื่องของดวงด้วยคุณผู้ชมแต่จริงแล้วเราอยากให้มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านว่าเขาทำอาชีพกันยังไงครับคือนี่คืออาชีพจริงๆที่ชาวบ้านทำแล้วพ่อเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มไปร่อนพลอยกันเราลืมแนะนำตัวพอดีวันนี้ไข่ดาวไม่ได้มาก็เลยส่งตัวแทนมาเขาต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดก็นี่ครับเขาชื่อว่าเจ้าอ้วนนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปนำเราล่อนพลอยด้วยใช่เจ้าอ้วนหมาหลังอ่านพันแท้หมาตราแท้นะฮะมกเกาะครึ่งร้อยพลอยแดงคาร่ำและกำแสนหวานหลังอ่านหมาดียุทธนาวีเกาะจ้างสุดทางบุรพาสุดยอดคุณพ่อครับผมครับแต่ถ้าหลังเป็นกากเกื้อนก็ผมนี่แหละครับผมไปเราไปลงกันดีกว่าต้องถอดรองเท้านะพ่อนะถอดรองเท้าเดี๋ยวถอดเท้าเดี๋ยวชุดแบบนี้พร้อมลุยได้เลยครับพ่อครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนมันจะมีพลอยคือเราต้องสังเกตจากขี้แร่ตรงไหนมีพลอยอ่ะตรงนั้นจะต้องมีขี้แร่นะครับขี้แร่มันจะออกสีดำแวววาวแวววาวคล้ายๆกับตะกั่วพ่อบอกให้มองหาขี้แร่ผมแค่มองทางเดินก็ลำบากแล้ว นั่นไงล่ะครับเชียวน้ำไหลใสเย็นโอ้ยน้ำเย็นน้ำเย็นน้ำเย็นเวลาต้องใช้กะลาเหรอพ่อใช้กะลาเราถ้าเราขูดนี่เล็บเราเกลี่ยเลยอ๋อห้ามใช้มือเจ็บต้องใช้กะลาปกติชาวบ้านเขาก็มาล่อนกันแล้วก็ไปขายเป็นอาชีพเลยเออถ้าใครเขารู้ว่ามีพลอยแล้วก็เขาก็มาซื้อแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะพ่อผมเห็นพ่อตักขึ้นมาก็ดูว่ามันมีเงาๆหรือเปล่าเหรอใช่ๆอันนี้ยังไม่ได้นอกจากพลอยแล้วจะมีอะไรที่เราเจออีกบ้างพ่อก็จะมีโกเมนอันนี้แร่พลอยนี่มันจะเป็นดำๆแบบนี้อ๋อนี่ไงเป็นดำๆอ๋อขี้แร่อ๋อขี้แร่เสร็จแล้วจะรู้ว่าตรงไหนมีพลอยถ้ามันมีขี้แร่มันจะเป็นเงาขึ้นมาคุณผู้ชมแปลว่าน่าจะมีพลอยอยู่
แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไหนคือพลอยอ่ะทีนี้เรามาร่อนอ๋อต้องไปร่อนในน้ำต้องมาร่อนในน้ำก็คือตักพวกดินต่างๆใส่ลงไปในใจกระด้งนะครับแล้วก็มาร่อนที่น้ำเราเอาหินใหญ่ๆนี่ออกคือตอนนี้เราเอาทรายออกก่อนอ๋อทรายมันจะเม็ดเล็กมันก็จะไหลไปตามรูกระด้งใช่ต้องให้มันโดนแสงผู้ชมแล้วมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นประกายออกมามันจะไม่เหมือนหินมันจะแวววาวแวววาวแวววาวถ้าเกิดแบบมืดๆหรือว่าไหนไม่ค่อยมีแสงนี่จะดูยากเนาะใช่ส่วนมากทำพลอยเนี่ยบ่ายเขาก็จะไม่ทำกันละอ๋อเขาจะมาเช้าๆกันช่วงแสงสว่างเช้า8โมง9โมงไปถึงหาเที่ยงพอเลยจากบ่ายไปแล้วก็ที่นี่ก็จะไม่ค่อยมองเห็นพลอยละเห็นไหมเวลานี่มันจะกระทบมาเลยโอ้นี่แหละพลอยโอ้นี่ไงสีชมพูนี่อันนี้ก็นี่พลอยนี่กุมินเนี่ยกุมินโอ้พลอยกับกุมินจะต่างกันนะก็จะบอกว่าไม่ยากนะคุณผู้ชมล่อนแค่ไม่กี่ครั้งก็ได้แต่ว่าเรื่องของเนื้อนะก็ว่ากันอีกทีใช่แต่น้ำของพลอยว่าจะเป็นน้ำดีไม่ดีบางคนได้เม็ดใหญ่แต่น้ำไม่ดีราคาก็ไม่ได้บางคนได้เม็ดเล็กแต่น้ำดีเนี่ยน้ำแบบนี้เนี่ยน้ำดีมากเลยอย่างเงี้ยอย่างในมือผมทั้งหมดเนี่ยพ่อว่าขายได้ประมาณเท่าไหร่มันต้องเยอะกว่านี่นะอันนี้เขาก็อันนี้มันน้อยไปเขายังไม่มารับแต่ถ้าเป็นคนที่มาเที่ยวเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยแล้วเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะใช่เพราะของแท้ๆไม่มีใช่แล้วก็แบบว่าไม่ต้องเอาไปตีละนายหรอกเก็บไว้เป็นที่ระลึกหาหลอดแก้วเล็กๆใส่ไว้บางคนเขาก็เอาไปไหว้พระบาทไปฝังลูกนิมิตเนี่ยเอาไปตีระลึกว่าให้ไปตีระลึกนะเดี๋ยวว่าให้ผมมาครับใช่เลยครับแต่ว่าคุณพ่อให้แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะต้องแบบว่าลองล่อนเองดูด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวขอโชว์ฝีมือหน่อยตอนเห็นคุณพ่อล่อนพลอยนี่ดูง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าป่าอีกครับแต่ผมล่อนจนเอวแทบเคล็ดก็ยังไม่ได้เลยครับแสดงว่าวันนี้คงไม่ใช่วันของผมแต่ยังไงก็ยังมีอีกกิจกรรมนึงที่รอให้เราไปทำกันอยู่ครับมาถึงกิจกรรมต่อไปกันนี่เลยสปาโคลนและไหนโคลนอ่ะพ่อนี่ครับโคลนนี่โคลนนี่มันทรายพ่อไปมาจากไหนอ่ะโคลนนี่มาจากคลองคลองนี่แหละครับเรามาจากคลองคลองที่มันตกตะกอนเราก็เอาไปตากแดดก่อนอ๋อไม่ใช่ว่าหยิบมาได้เลยต้องไปทำความสะอาดมาก่อนเอาไปตากแดดจนแห้งสนิทแล้วเอามาตำแล้วเอามาร่อนร่อนโดยตะแกรงเบอร์ร้อยจนละเอียดที่สุดเลยสุดยอดไม่ใช่โคลนธรรมดาแล้วคราวนี้ต้องทำยังไงบ้างให้พ่อสอนทีนี้เราก็มีต้นผสมของมะขามเปียกกระเจยคัดผิวตมเงาต่างๆของเราเนี่ยให้มันรูขุมขนของเราครับนะฮะแล้วคัดผิวเราให้มันสะอาดแล้วก็จะมีขมิ้นอย่างตัวนี้อันนี้ไพรตัวนี้ไพรนี่ก็ช่วยแกก็เรื่องคัดผิวเราต่างๆนะบำรุงผิวอันนี้ก็ดูกดโยกกดนี่ก็ทำให้เอามากินก่อนผิวเราชุ่มชื้นหนุ่มนวลชุ่มชื้นทำไมถึงไม่ซื้อโยเกิร์ตรสธรรมชาติ อันนี้เป็นวุ้นมะพร้าวด้วย โอ้ยพ่อที่เรียนนวดแผนโบราณมาด้วยจ้าโอ้โหนวดไม่ธรรมดาเลยพ่อบีไปนวดที่พักได้ไหมนี่ให้ดูเลยให้ดูผลคุณผู้ชมข้างนี้พอพอกเสร็จกับข้างนี้คุณดูสีชัดเจนเลยนะต่างกันแบบชัดเจนเลยนะอันนี้ขาวเนียนเลยนะขออนุญาตถอดแมสคุณพ่อแล้วเขาพอกหน้าได้ไหมได้เลยจ้าพอกได้หน้าทั้งตัวเลยได้เลยได้โอเคเดี๋ยวผมขอจัดการหน่อยคุณผู้ชมนะไม่ได้ดูแลตัวเองมานานแล้วนะครับก็ต้องนิดนึงแล้วพ่อทิ้งไว้นานไหมพ่อทิ้งไว้5นาทีก็ได้พอกหน้าอย่างนี้ก็บำรุงผิวเหมือนกันใช่ครับสุดยอดไปเลยกี่นาทีนะ5นาทียังไม่ทันจะครบนาทีเริ่มตึงแล้วตอนนี้เริ่มตึงแล้วพ่อครับครับเหมือนจะครบ5นาทีแล้วครับพอนาทีนี้เราจะลากออกมาคือตึงด้วยมั้ยพูดไม่ค่อยได้ครับผมมันตึงไปหมดเลยครับจะดึงใช่แล้วถ้าไม่ผิวนี่แสดงว่าผิวผมจะเต่งตึงใช่มั้ยครับใช่แล้วเต่งตึงแล้วเต่งตึงหรือจะพูดไม่ชัดไปตลอดครับผมตอนนี้ดึงมาถึงปากแล้วคุณผู้ชมต้องไปล้างแล้วนะครับลากออกได้เลยครับสนุกกับกิจกรรมไปแล้วบำรุงผิวแล้วหล่อแล้วตอนนี้หิวแล้วครับผมโอ้ถ้าหิวงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บกล้วยพระกันดีกว่ากล้วยพระครับกล้วยพระครับกล้วยพระจริงเหรอกล้วยพระเดี๋ยวไปที่วัดเหรอเอามาปรุงไปฉีดวัดบนภูอยู่บนภูเขาเอ้าก็กล้วยพระก็ต้องไปที่วัดสิหมายถึงกล้วยที่พระกินเหลือไอ้นี่ชื่อเขาชื่อเขาอ๋อต้นกล้วยพระต้องไปบนภูเขาครับไปเลยพ่อไปพ่อครับนี่ที่เราจะมาหากล้วยพระกันบริเวณนี้คือที่ไหนครับผม
ป่าชุมชนเขาเกาะชูครับเป็นป่าที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าชุมชนแล้วก็ป่าสมุนไพรต่างๆก็คือนักท่องเที่ยวมาก็จะได้มาเดินเที่ยวกันได้มารู้จักว่ามีสมุนไพรมีอะไรที่กินได้บ้างใช่ครับและมีอะไรสมุนไพรที่เป็นยูเป็นยาอะไรต่างๆแล้วทำไมวันนี้ถึงจะพาผมมาหากล้วยพระกล้วยพระมันมีอะไรพิเศษอ่ะพ่อกล้วยพระนี่เป็นกล้วยที่มันมีมากแต่โบราณนะที่นี่นะแล้วก็มีอยู่แต่เฉพาะตรงโซนริมนี่นะฮะด้านอื่นก็ไม่ขึ้นนะมันขึ้นอยู่ด้านเดียวนี่แหละอ๋อคือที่อื่นไม่ค่อยมีกล้วยพระคุณผู้ชมก็เราไปตามหากันว่ากล้วยพระจะหน้าตาเป็นยังไงครับพ่อนำเลยเชิญเลยครับอันนี้แหละกล้วยพระเราดูยังไงดูอ๋อนั่นไงมันออกปีทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะปลีเขาจะแปลกมันคล้ายๆกับเป็นทรงระฆังคว่ำคือเหตุผลที่เขาเรียกว่ากล้วยพระหรือเปล่าเพราะมันเหมือนระฆังเจียวไหมมันมีหลายๆอย่างที่อย่างว่ายังเป็นหาคอนั้นยังไม่ได้ก็คือยางเขาเนี่ยออกจะเป็นสีเหลืองๆนะฮะยางเขาเดี๋ยวรักปีเดี๋ยวจะเหมือนจะจีวรพระแล้วคนโบราณเขาบอกว่าถ้าจะตัดอ่อนดีต้องตัดช่วงพระบิณฑบาตตอนเช้ามันจะอ่อนเหมือนกับว่าพืชทุกอย่างนะถ้าเราไปตัดหัวเช้าเนี่ยมันจะมันอร่อยเหมือนกับพักครุเก็บแบบสมัยไม่แล้วนี่คืออันนั้นมันมีปีแต่มันไม่เห็นมีลูกเลยเราจะกินอะไรมันลูกก็จะอยู่ตายปลีเนี่ยแท้คืออันนี้ก็คือโอ้กล้วยพระจริงๆแปลกมากแล้วลูกก็แบบเป็นสั้นๆเล็กๆไม่ได้เหมือนเป็นกล้วยทั่วไปจะเป็นเหมือนกับกล้วยทั่วไปเรากินอะไรครับเรากินลูกกินปีหรือว่ากินอะไรของเขาเราจะกินจวบในตัวเขาเนี่ยอ้าวแล้วลูกไม่กินเหรอครับลูกไปกินลูกมีเมล็ดเยอะอ้าวเหรออ้าวงั้นเราก็ทำแล้วเราก็ไม่ได้ทำเอาไปทำอาหารไม่ได้เลยสำหรับไว้ขยายพันธุ์ต่อไปเราต้องใช้เมล็ดนี่อ๋อก็จะเอาเมล็ดไปขยายพันธุ์ใช่เมล็ดขยายพันธุ์แล้วถ้าเกิดเราจะกินหยวกมันเราต้องเลือกต้นแบบไหนจะทำให้หยวกอร่อยต้นที่ยังเป็นเสาอย่างเงี้ยต้นที่ยังไม่มีปีถ้ามีปีนี่แปลว่าไม่ได้แล้วแก่แล้วไม่ได้แล้วไม่แล้วถ้าเกิดแบบปล่อยให้มันสุกก็กินไม่ได้เหรอลูกไม่ได้ฮะออกสุกมากกว่าเมล็ดเยอะคล้ายๆกล้วยปลาเมล็ดเขาจะใหญ่ๆหน่อยเอาต้นนี้เลยนี่ต้นนี้กำลังเหมาะเลยนี่แล้วเวลาตัดยังไงพ่อเวลาตัดเราตัดปลายลงก่อนแล้วเรากรีดคนหรือเราผมถามนิดนึงแล้วกล้วยพระเนี่ยนอกจากหยวกแล้วอย่างอื่นมีอะไรเอาไปทำอะไรได้อีกไหมก็มีใบเอาไปห่อขนมอ๋อใบตองเอาไปเป็นใบตองได้การนี่เขาก็นี่การอย่างนี้นี่เขาจะเอาใบการอ่อนนี่เขาจะหลอกเอาไปหลับปลาดุกได้แล้วหยวกเขาเนี่ยก็เอาไปดองได้เอาไปแกงได้เอาไปดองได้ครับแล้ววันนี้เราจะทำอะไรกินกันบ้างแกงไก่บ้านแกงไก่บ้านใส่หยวกกล้วยใช่ครับผมนี่ดูนี่ยางเขานี่เห็นไหมเฮ้ยนี่ไงยางเขาเหมือนสีจีวรพระเออเลยชื่อว่ากล้วยพระนี่แล้วทีนี้ถ้าพ่อเราตัดเอาหยวกไปกินมันก็ตายเลยสิตัดทั้งต้นเราต้องรู้รักการวิธีตัดถ้าเราตัดตัดอีกให้ตัดเห็นมันเลื้อยขึ้นมาจากตรงนี้เนาะสักหน่อยเดี๋ยวเขาจะแทงหยอดขึ้นมาใหม่นี่แกเราใช้ประโยชน์มันได้เราก็ตัดทิ้งไปอ๋อแบบนี้เลยนั่นทิ้งไปอ่ะจากที่นี่เราก็ตัดสูงขนาดนี้มันจะไม่ตายหรอพ่อมันก็ตายมันก็โล้นหมดอยู่ดีมันไม่ตายนี่เดี๋ยวมันจะแทงขึ้นมาอีกแล้วถ้าที่เขาตัดแล้วมันตายยังไงคือถ้าตัดถึงรากเลยหรอนี่เลยตัดเลื่อยเงามันนี่อ๋อต้องตัดอย่าไปตัดเยอะพอตัดเลื่อยเงามันแล้วส่วนที่เราเอาไปกินคือนี่ได้วัตถุดิบอย่างหยวกกล้วยไปทำอาหารกันแล้วนะครับแต่ก่อนจะนำหยวกกล้วยไปใช้เราก็ต้องนำหยวกกล้วยมาแกะเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆไปแช่ในน้ำเกลือกันก่อนครับแล้ววันนี้ผมได้สุดยอดฝีมืออย่างน้องหนูมาทำอาหารให้เราได้กินกันครับน้องหนูจะมาทำอะไรให้ผมชิมครับแกงไก่กล้วยพระค่ะวันนี้กล้วยพระที่ผมไปตัดมากับคุณพ่อเมื่อกี้ใช่ค่ะแล้วเอาไปทำอะไรมาก่อนเนี่ยทำไมมันถึงขาวใสขนาดนี้ล่ะครับผมต้องลอกก่อนค่ะลอกเปลือกออกแล้วถึงซอยแช่น้ำเกลือค่ะคือเอาเฉพาะตรงกลางที่มันนิ่มๆเท่านั้นแล้วก็ซอยแช่น้ำเกลือถ้าไม่แช่น้ำเกลือมันจะดำถูกไหมใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมเป็นลูกมือให้เริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรก่อนอันดับแรกใส่หัวกะทิก่อนค่ะแล้วทำไมน้องหนูทำจานนี้เป็นนะครับพอดีเป็นอาหารพื้นบ้านนะคะเป็นอาหารพื้นบ้านของที่นี่เลยใช่ค่ะอ๋อแล้วปกติเขาจะทำกินกันประจำอยู่แล้วหรือว่าจะต้องแบบมีงานหรือมีอะไรถึงจะทำส่วนมากจะเป็นงานค่ะช่วงเกี่ยวข้าวเพราะว่าจะแกงไก่กล้วยพาร์ทจะกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนนะคะหมายถึงข้าวเหนียวมูนที่ผมกินกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยนะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าจะไม่หวานรสชาติจะไม่หวานจะออกเขากินกับแกงอันนี้เหรอใช่ค่ะกินกับอุ้ยผมนึกถึงแบบอารมณ์แบบพวกข้าวมันกะทิอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะใช่แล้วก็กินแบบเหมือนอาหารมาเลเซียแบบนาซีเลอมักอะไรพวกนั้นที่เป็นข้าวมันกะทิแล้วกินกับเครื่องอะไรก็ตามนะใช่ค่ะ
พริกแกงของเรามีอะไรที่ต่างกับที่อื่นไหมหรือว่าสูตรเดียวกันพริกแกงที่นี่เครื่องจะเยอะค่ะพริกแกงที่นี่มีอะไรบ้างอ่ะมีพริกแน่นอนธรรมชาติเดี๋ยวพริกข่าตะไคร้ผิวมะกรูดที่แปลกคือกระชายหัวขมิ้นอันนี้เขาเรียกดอกผักชีค่ะดอกผักชีหมายถึงผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งใช่ค่ะโอ้มีเครื่องเยอะจริงอ่ะแตกมาแล้วแล้วก็ใส่ไก่ค่ะก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ลวนให้พอสุกใช่ไหมครับใช่ค่ะเห็นผมไปเอาฝาหม้อมาทำอะไรน้องหนูเดี๋ยวเอาปิดอุบไว้ค่ะอุบไว้ไก่สุกนิดนึงอุบมันก็คล้ายๆอบไหมมันเหมือนกับปิดไว้ปิดเฉยๆแต่บ้านนี้เขาเรียกอุบฝาหม้อเป็นภาษาถิ่นค่ะภาษาถิ่นอุบในน้ำมันเป็นน้ำเกลือใช่ไหมถ้าไม่ออกมันจะเค็มเนาะคนเลยไหมครับใช่ค่ะอันนี้คือเขารวนให้ให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าเนื้อแล้วให้หยวกกล้วยนิ่มก่อนค่ะพอรวนได้ที่แล้วก็ปรุงรสนะครับมีเกลือครับผมแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่หางกะทิลงไปครับก็กลายเป็นแกงแล้วคุณผู้ชมก่อนเรายังไม่เสร็จหรอยังก่อนเราจะยกลงค่ะเขาจะใส่ใบมะกรูดเพิ่มความหอมนี่สำถือว่าเป็นอาหารที่แบบเต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรนะมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์คกันบ้างนะครับในวันนี้ผมก็ได้ไอเดียมาจากอาหารทางภาคใต้นะครับนั่นก็คือหมู3ชั้นผัดกะปิแต่ว่าเราจะเอาหยวกกล้วยพระใส่ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอตั้งชื่อใหม่เลยว่าหยวกกล้วยผัดกะปิอันดับแรกเรามาเตรียมจัดเครื่องพริกแกงที่เราจะใช้กันก่อนหอมแดงเล็กน้อยครับผมคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ลงไปในครกได้เลยครับผมกระเทียมนะครับประมาณกระเทียมไทยครับกะว่าประมาณทัก10กลีบครับผมแล้วก็พริกนะครับนี่ถ้าเรามาพริกชาวบ้านเขาก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนแบบนี้เลยเขียวก็ได้แดงก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะครับโขกครับผมใส่เกลือเล็กน้อยครับผมตั้งกระทะนะครับใส่กะทิลงไปเล็กน้อยนะครับใช้เทคนิคเดียวกับที่น้องหนูทำเลยครับคุณผู้ชมผมจะเอากะทิของที่เนี่ยมาเคี่ยวให้แตกมันปกตินะครับเวลาเราทำพวกหมูผัดกะปิเนี่ยทั่วสูตรทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่ใส่กะทิครับเขาก็จะใช้กะปิลงไปผัดกับหมูเลยแต่วันนี้ผมจะเอาความมันจากกะทิเนี่ยเคี่ยวจากกะทิธรรมดาให้มันเป็นน้ำมันแล้วเอาน้ำมันที่ได้จากกะทิเนี่ยมาผัดหมูกับกะปิมันจะยิ่งอร่อยแล้วก็หอมมันมากขึ้นครับใส่เครื่องที่เราตำไว้ลงไปนะครับลงไปผัดให้หอมนะครับผมพอเริ่มหอมแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับผมใส่กะปิลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมขออนุญาตเติมกะทินิดนึงเพื่อให้กะปิละลายครับถ้ากะปิยังเป็นก้อนอยู่ก็เติมกะทิลงไปได้ทีละนิดทีละนิดนะครับแต่ว่าอย่าให้เยอะมากนะครับเราไม่เอาเป็นแกงเราแค่เอาให้กะปิละลายออกจากกันนะครับเอาละครับหลังจากนั้นตามด้วยหมู3ชั้นที่เราหั่นไว้แล้วนะครับหั่นหมู3ชั้นเป็นชิ้นพอดีคำหลังจากนั้นก็ปรุงรสเล็กน้อยนะครับให้ออกหวานนิดนึงเพราะว่ากะปิมีความเค็มอยู่แล้วนะครับน้ำตาลเต็มๆเลยครับ1ช้อนไปเลยหลังจากนั้นตัวหยวกกล้วยเราก็จะนำมานะครับแกะด้านนอกที่เป็นกาบออกนะครับถ้าอันไหนมันแข็งเวลาคุณแกะคุณจะรู้สึกเลยว่ามันแข็งถ้ามันแข็งงี้ไม่เอาเฉพาะส่วนที่นิ่มๆเราก็เอาหยวกกล้วยที่เราเตรียมไว้แช่น้ำเกลือไว้แล้วนะครับบีบน้ำออกเล็กน้อยเหมือนที่น้องหนูแนะนำนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยครับผัดจนหยวกกล้วยสุกได้ที่นะครับก็โรยใบมะกรูดลงไปเล็กน้อยครับผมพ่อพิมพ์หยกกล้วยผัดกะปิผมแล้วเป็นไงบ้างมีเค็มๆมันๆหวานๆนิดๆรวมกันแล้วอร่อยไหมก็ใช่ได้เลยครับผมขอกินแกงของน้องหนูก่อนเดี๋ยวได้คุณผู้ชมจะชวนน้องหนูมาชิมด้วยน้องหนูติดธุระเนาะมีงานต่อมันอร่อยตรงที่1หยกกล้วยมันกรอบ2ไก่ชนมันกรึบๆแต่จริงแล้วที่เจ๋งจริงๆอ่ะคือเครื่องเทศมันเผ็ดร้อนมากคุณผู้ชมเพราะมันเผ็ดร้อนเนี่ยแล้วมันเจอกับข้าวที่มูลกะทิอ่ะมันจะเข้ากันไอ้หยกกล้วยนี่นะสังเกตดูดีดิข้าวหายข้าวไห้ความอร่อยก็เลยจะกินหมดเดี๋ยวนี่แขกอ่ะอันนี้แขกมาเที่ยวอันนี้เจ้าของบ้านข้าวโหดคือผมเคยทำอารมณ์แบบหมูผัดกะปิอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่เคยทำแบบใส่หยวกกล้วยมาก่อนแต่พอทำใส่หยวกกล้วยคุณผู้ชมพอกัดไปเจอหยวกกล้วยมันกรอบแต่นอกจากความกรอบอ่ะมันมีรสชาติของกะปิที่มันซึมเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะมันเลยอร่อยมากเลยมันเค็มๆหวานหวานแล้วก็หอมกะปิอ่ะพ่อไหนๆก็ไหนๆแล้วอันนี้คืออะไรมีน้ำมารอน้ำชาจากเครียกสมุนไพรเลยเครียกชาเทพทาโร่หรือเทพทาโร่นี่เป็นไม้มงคลอย่างนึงแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นไม้สมุนไพรนะเทพทาโร่มีสรรพคุณยังไงบ้างพ่อ
ลองชิมดูรสชาติก็ก่อนนะฮะโอ้หอมมันหอมแล้วมันติดเรียกว่าซ่าหน่อยๆซ่านิดหน่อยหอมซ่าๆแล้วเวลาซดลงไปปุ๊บมันจะรู้สึกโล่งเลยโล่งแล้วเหมือนกับมันจะช่วยขับลมขับแก๊สในกระเพาะให้มันมีความซ่าจะขับลมฮะต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงที่สนุกมากไม่ว่าจะกิจกรรมตั้งแต่เช้าที่ผมไปทํามาตั้งหลายอย่างแล้วก็ได้รู้เรื่องอาหารแล้วจะบอกเลยว่าอาหารของชุมชนบ้านช้างทุนเนี่ยเป็นอาหารที่แปลกใหม่แบบที่ผมไม่เคยเจอจริงอยากจะให้ชวนสักนิดนึงอยากให้ชวนคนมาชิมอาหารฝีมือของชาวบ้านช้างทูนสักหน่อยครับสำหรับท่านที่อยากจะทานอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชองตำบลช้างทูนของเรานะฮะเที่ยวแบบมีรุ่นฮะเที่ยวไปรุ่นไปคือเที่ยวไปรุ่นไปเนี่ยเราไปเที่ยวรอนพลอยอาจจะได้พลอยก็ได้นะฮะเชิญชวนมาได้งั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราให้ลากันเป็นภาษาชาวชองภาษาท้องถิ่นนะครับเวลาขอบคุณสวัสดีครับเราต้องพูดว่าอะไรครับขอบคุณขอรับครับขอบคุณครับขอบคุณขอรับแค่นั้นเลยเหรอครับผมขอบคุณขอรับตัดกล้วยพระมาจากป่าก็สามารถเอามาปลูกทดแทนที่บ้านได้นะครับเพื่อให้เราได้กินกันในวันต่อๆไปนี่แหละครับความน่ารักของชาวชองบ้านช้างทูนจังหวัดตราดครับ